สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับด้วยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ก็จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดปุ่ม Subscribeเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับโดยในวันนี้นะครับจากหัวข้อกระทู้พันทิปนะครับที่มีการตั้งหัวข้อกระทู้ว่าระหว่างที่สยามส่งจิ้มกล้องไปจีนหรือจิ้มกล้องนี้ก็คือการส่งบรรณาการนะครับทางสยามรู้ตัวหรือไม่ว่าถูกอ้างว่าเป็นประเทศราชของจีนครับช่วงที่สยามได้ส่งจิ้มกล้องไปจีนนั้นทางสยามรู้ตัวหรือไม่ครับว่าถูกอ้างเป็นประเทศราชของจีนหรือรู้แต่ก็เฉยๆเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าของสยามเองครับเอาละครับก็มาดูคอมเมนต์ที่น่าสนใจกันนะครับช่วงต้นรัตนโกสินทร์ภายหลังทางสยามรู้ว่าทูตจีนแอบแก้สารโดยระบุว่าให้สยามเป็นประเทศราชราชสำนักสยามจึงเลิกจิ้มกล้องอีกต่อไปมาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดมานะครับในอดีตตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนต้นรัตนโกสินทร์เหตุที่เรานิยมไปจิ้มกล้องกับจีนเพราะเราได้กำไรเนื่องจากทางจีนปิดการค้ากับตะวันตกโดยช่วงหลังๆมาญี่ปุ่นก็ปิดอีกอยุธยาก็เลยกลายเป็นตัวกลางในการค้าขายระหว่างจีนกับตะวันตกโดยปีหนึ่งเราไปจิ้มกล้องหลายครั้งมากนะครับจนทางจีนบอกให้เผาๆลงหน่อยโดยผลสุดท้ายที่ยกเลิกเพราะจีนเปิดประเทศหลังจากสงครามฟินเราเลยเลิกจิ้มกล้องเปลี่ยนไปทำการค้าแบบอย่างอื่นแทนครับการจิ้มกล้องในความหมายว่ายอมสวามิภักดิ์นั้นน่าจะเป็นความเข้าใจของคนในปัจจุบันแต่ในการถวายเครื่องราชบรรณาการหรือจิ้มกล้องที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณน่าจะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นไมตรีต่อกันมากกว่าเช่นในกรณีหัวเมืองประเทศราชล้านนาหรือหัวเมืองแขกที่ส่งเครื่องบรรณาการมายังกรุงเทพเครื่องราชบรรณาการที่ส่งมานั้นก็จะประกอบไปด้วยสิ่งของที่เป็นสินค้าพื้นเมืองจากหัวเมืองนั้นส่วนราชอาณาจักรสยามเมื่อได้รับเครื่องบรรณาการแล้วก็จะจัดเครื่องบรรณาการเป็นสิ่งของที่เป็นที่ขาดแคลนในหัวเมืองนั้นๆให้เป็นการตอบแทนครับโดยการที่สยามส่งเครื่องราชบรรณาการไปจิ้มกล้องพระเจ้ากรุงจีนจึงมีในว่าทั้งสองชาตินั้นก็ยังมีไมตรีต่อกันซึ่งส่งผลต่อประโยชน์ทางการค้ามากกว่าการยอมอ่อนน้อมยังคงรักษาไมตรีต่อกันครับก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าล้านนาส่งไม้สักและน้ำลักไปให้เป็นหมื่นต้นแต่กรุงเทพให้ปืนกับกระสุนไม่กี่กระบอกแบบนี้ถือว่าเป็นการค้าที่ไม่แฟร์ในสายตาของล้านนาแต่ก็ต้องส่งเพราะเป็นประเทศราชไม่ได้เป็นไมตรีอะไรกันหรอกสมัยสุโขทัยก็เช่นกันไม่ได้หวังการค้าอะไรหรอกครับแค่กลัวมองโกอย่างราชวงศ์หยวนมาลุกลานแตกเหมือนพุกกลางเท่านั้นเองก็มาดูกันที่คอมเมนต์ต่อมานะครับเขาไม่รู้ครับรู้แต่ว่าทางสยามเอาของไปให้ทางจีนก็ให้ของตอบแทนมาและได้ค้าขายร่วมกันเหมือนกับเราไปหาเพื่อนเอาขนมไปให้เพื่อนเลี้ยงตอบแทนเราแล้วก็คิดว่าเป็นมิตรธรรมดาแต่เพื่อนนั้นคิดว่าเราคือลูกน้องเอาขนมมาแสดงความนอบน้อมครับคอมเมนต์ถัดมานะครับรู้แค่ว่าสยามชอบนะส่งจิ้มกล้องไปจีนส่งกลับมาให้เยอะเช่นกันของที่สยามส่งไปเป็นพวกวัตถุดิบธรรมชาติเช่นพวกรากไม้สมุนไพรเถาสัตว์โดยหลังๆสยามขอส่งจิ้มกล้องเพิ่มจีนบอกไม่เป็นไรมาดูคอมเมนต์ถัดมากันนะครับทางจีนไม่น่าจะคิดว่าการจิ้มกล้องคือการยอมเป็นประเทศราชนะครับเพราะมีการไม่ยอมรับการจิ้มกล้องด้วยโดยในช่วงปีคริสต์ศักราช1664ต้นแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอันตรงกับปีที่3ของจักรพรรดิคังชีราชวงศ์ชิงเมื่อสยามส่งทูตไปจิ้มกล้องตามธรรมเนียมปฏิบัติแต่เดิมมาราชสำนักจีนปฏิเสธไม่รับของกำนันและประกาศห้ามมิให้ผู้ใดรับของกำนันจากต่างประเทศการค้าระหว่างไทยกับจีนจึงหยุดชะงักไป8ปีจนต่อมาอีก3ปีจึงกลับมามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันดังเดิมครับต่อมานะครับก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นะครับว่าตอนนั้นทางต้าชิงยังรวมจีนไม่เป็นปึกแผ่นการไม่รับจิ้มกล้องคงเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอย่างมีคนต่อต้านชิงแฝงตัวหนีออกนอกประเทศตามพวกคณะทูตไปซ่องสุมคนจึงไม่แปลกที่ช่วงนั้นทางต้าชิงเองไม่รับของกำนันจากต่างประเทศครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาที่มาตอบนะครับว่าตอนนั้นคังชีกำลังปวดหัวกับการลบทางทะเลกับเจิ้งเฉิงกงที่ไต้หวันเลยตัดสินใจปิดการค้าขายทางทะเล
ทั้งชายฝั่งทั้งหมดเหมือนอเมริกาสมัยนี้ที่ใช้วิธีแบนปิดล้อมประเทศที่ตัวเองจะเล่นงานดังนั้นไทยส่งบรรณาการทางการทูตไปจึงได้รับการปฏิเสธครับมาดูคอมเมนต์ต่อมากันนะครับจีนก็ตั้งตนเป็นลูกพี่ใหญ่ของทุกประเทศมาตลอดนี่ครับโดยเฉพาะสมัยราชวงศ์ถังเป็นต้นมาสยามแต่โบราณมาก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้น้อยต้องเข้าหาจีนอยู่ตลอดแต่ความสัมพันธ์จริงๆคงเป็นในทางการค้ามากกว่าเรื่องอื่นต่างคนต่างอยู่เป็นส่วนใหญ่ครับมาดูคอมเมนต์ต่อมากันนะครับการส่งไปจิ้มกล้องให้จีนนั้นทางไทยก็ส่งพระราชสารเป็นภาษาไทยไปแต่การจะจิ้มกล้องไปให้ฮ่องเต้จีนนั้นจะต้องผ่านขุนนางข้าหลวงที่กวางตุ้งเสียก่อนซึ่งขุนนางจีนที่กวางตุ้งนี้รับพระราชสารภาษาไทยมาก็จะแปลเป็นภาษาจีนโดยแต่งยักย้ายเสียใหม่ไปตามที่ตนเองคิดว่าถูกต้องตามธรรมเนียมทางจีนนั่นแหละว่าขอถวายตัวเป็นข้าขอบขันธสีมาของจีนแถมแต่งใหม่ก็ไม่ได้บอกให้คนไทยทราบและทางไทยเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยเลยจนในรัชกาลที่4เคยมีประกาศในเรื่องนี้ว่าหลงใหลเชื่อคำพูดพวกจีนเหล่านั้นกลับทุนหลอกลวงต่างๆยอมให้จีนพวกนั้นแต่งพระราชสารเป็นหนังสือจีนแต่ว่ารับสั่งว่าให้ล่ามจีนพวกนั้นแต่งตามฉบับสำเนาความในพระราชสารซึ่งเป็นอักษรไทยและความไทยฝ่ายพวกจีนทั้งนั้นจะแต่งยักย้ายเสียใหม่ตามใจชอบของตัวไม่ให้ไทยทราบด้วยครั้งแต่งเป็นหนังสือจีนก็กลับความเสียอย่างอื่นเขียนใจความว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยขออ่อนน้อมยอมถวายตัวเป็นข้าขอบขันธสีมาอาณาจักรของพระเจ้ากรุงปักกิ่งและขอถวายเมืองเป็นเมืองก้อง3ปีครั้งหนึ่งจากนั้นทางรัชกาลที่4ก็ออกประกาศระงับการไปจิ้มก้องในช่วงปีพุทธศักราช2411ครับก็มาดูคอมเมนต์ถัดมากันนะครับไทยเรามารู้ที่หลังว่าเขาเขียนว่าเราเป็นเหมือนเมืองในการปกครองของเขาแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าจีนนั้นเขาถือว่าเขาเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นการเขียนอะไรที่เป็นเรื่องภายในของเขาก็ย่อมจะเขียนในเชิงแบบนี้เป็นปกติเพราะที่ผ่านมาทางจีนก็ไม่ได้มาวุ่นวายอะไรกับเมือง ทางจีนก็ไม่ได้มาวุ่นวายอะไรทางการเมืองกับอาณาจักรแถบนี้เลยเลยคิดว่าการส่งจิ้มกล้องก็แค่การสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตและการติดต่อทางการค้าเท่านั้นครับหรือถึงจะรู้ตั้งแต่สมัยนั้นแต่ถ้าไม่มายุ่งอะไรกับบ้านเราก็ไม่รู้จะไปวิตกเรื่องนี้ทำไมต่อมากันที่คอมเมนต์ถัดมานะครับผมเชื่อว่าเราทราบมาว่าตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมาแล้วนะครับ 1. สยามมีการใช้คำว่าจิ้มกล้องในเอกสารพงศาวดารกับประเทศราชของสยามเองซึ่งมีความหมายคล้ายและพ้องกับคำว่าบรรณาการหรือการมอบสินน้ำใจแก่ผู้ใหญ่โดยผู้น้อยครับ 2. และเอาแผนที่และสิ่งมีค่าไปถวายจักรพรรดิจีนและก็ได้ตาตั้งผ้าแพรหมวกยศกลับมาพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนก็ใช้ตาตั้งจากจักรพรรดิจีนประทับในพระราชโองการหรือเอกสารราชการผสมปะปนกับตาตั้งที่ไทยเรามีอยู่แล้วแสดงว่าเรามีธรรมเนียมในการประทับตาและพระราชทานตาตั้งประจำตำแหน่งหรือเพื่อใช้ในการลงนามกำกับเอกสารมาตั้งแต่โบราณครับซึ่งหากสยามเข้าใจธรรมเนียมตรงนี้การยอมรับการเอาตาตั้งจากทางจีนมาประทับเอกสารคงไม่ใช่เพราะว่าเห็นจีนให้มาเลยเอามาประทับเล่นๆแน่นอนแต่มันต้องมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างครับ3นะครับสมัยโบราณหลายครั้งที่มีการผลัดแผ่นดินต้องมีการส่งทูตไปจีนเพื่อแจ้งข่าวการผลัดแผ่นดินแล้วขอตาตั้งกับหมวกยศใหม่จากจักรพรรดิจีนซึ่งธรรมเนียมนี้เราจะไม่เข้าใจเชียวหรือว่ามันมีความหมายทางสัญลักษณ์ว่าอะไรดังนั้นผมเชื่อว่าการที่เราส่งบรรณาการไปจิ้มกล้องจีนตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาและก็ได้ตราตั้งหมวกยศและเอกสารต่างๆจากจีนกลับมานี่คงไม่ใช่เพราะถูกหลอกต่อกันมาหลายร้อยปีแน่นอนแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินของเรากับคณะทูตทราบอยู่แล้วและทำตามๆกันมาเนื่องจากมันกลายเป็นโบราณราชประเพณีไปแล้วที่ต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจประจำโลกตะวันออกอย่างจีนกับอาณาจักรสยามในฐานะอาณาจักรใหญ่และอาณาจักรน้อยแม้ในทางปฏิบัติเองจีนจะไม่เคยส่งกองทัพหรือแผ่ขยายอำนาจเข้ามาในเขตปริมณฑลทางอำนาจของสยามเลยก็ได้ต่อมานะครับหรือจะเป็นการได้รับการยอมรับจากจีนว่าพระมหากษัตริย์องค์นี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างถูกต้องของสยามมีส่วนสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระราชอำนาจครับเพราะหากตั้งตนเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเหล่ากษัตริย์ของอาณาจักรรอบๆไม่รับการยกย่องให้เป็นกษัตริย์ก็เท่ากับว่าพระราชเดชานุภาพและพระบารมีไม่ครบถ้วนครับรวมถึงเรื่องผลประโยชน์ทางการค้าที่รับมันมหาศาลมากเพราะทางจีนจะเป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดของโลกในสมัยนั้นครับเอาละครับนี่ก็จะเป็นคอมเมนต์ทั้งหมดที่ทางรายการได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ
ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ในแค่กระทู้นี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบยังไงก็อย่าลืมเช่นกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe ให้กับทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ